สบายดีส้มๆที่เคารพอีกครั้งหนึ่งมื้อนี้เฮาจะไปเบิ่งการยิงประตูในการแข่งบาสเกตบอลเอฟซีลาวลีก1อาทิตย์ที่6ซึ่งพวกเฮาก็ได้มีการรวบรวมคลิปการยิงประตูจากสัมพันธ์บาสเกตแห่งสหลาวมาให้ผู้ชมได้เบิ่งนํากันก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจคลิปงามๆจากสัมพันธ์บาสเกตแห่งสหลาวก็แล้วกันส่วนอาทิตย์ที่6ก็มีประตูเกิดขึ้นถึง11ประตูก็คือประตูที่40หาประตูที่50ในการแข่งบาสเกตบอลเอฟซีลาวลีก1ฤดูกาล2023เนาะซึ่งเขาจะไปเริ่มกันเลยก็คือประตูที่40ก็เป็นของทางด้านซาดี้โอคอนเนลนะซึ่งว่าเป็นนักเตะจากซางน้อย FC ยิงประตูใส่กับทางด้านซางน้อยในนาทีที่49ในนัดที่เอาชนะทางด้านสโมสรกองทัพไป1ประตูต่อ0เมื่อวันที่1เมษายน2023ที่ผ่านมานั่นเองนะซึ่งว่าประตูที่41ก็เป็นของทางด้านเกตแก้วราชพลยิงในนาทีที่12ในนัดที่ว่าสวยครับสโมสรนำทางยูไนเต็ดสร้างประวัติศาสตร์เอาชนะนัทมิตรในการแข่งบาสเกตบอลเอฟซีลาวลีก1ก็คือเปิดบ้านเอาชนะทางด้านจำปาสัก FC ไป 2-1 แล้วก็ประตูที่42ก็เป็นของทางด้านบงพระจันทร์พุทธวงศ์ยิงได้นาทีที่59ในนาทีพานำทางเกตเอาชนะสโมสรบาสเกตจำปาสักไป 2-1 เช่นเดียวกันนะสำหรับประตูที่43ก็เป็นของทางด้านกัวเจิงหนูพักดีวิ่งได้นาทีที่75ในนาทีเวลาพาจำซาเอฟซีเสียให้กับลำพายูไนเต็ดไป 1-2 นะครับมาต่อกันที่ประตูที่44ก็เป็นของทางด้านพุทธบีพรหมสารยิงได้นาทีที่14เสียให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC เบียดเอาชนะทางด้านสโมสรเวียงจันทน์ FC ไป 2-1ไปต่อกันที่ประตูที่45ก็เป็นของทางด้านสุพรรณคำใบอ่อนยิงได้นาทีที่17ในนาทีพาทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ FC เสียให้กับทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC ไป 1-2 ไปต่อกันที่ประตูที่46เป็นของสุพจันทร์เลือนทาราก็ยิงจุดโทษในนาทีที่69ซึ่งก็เป็นประตูใส่ช่วยให้กับทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC เบียดอาชนะสโมสรเวียงจันทร์ FC ไป 2-1ไปต่อประตูที่47เป็นของอาทิตย์หลวงราชยิงได้นาทีที่17ในนัดทิวาพาเอสุราเอฟซีเสมอกับทางด้านโนฮบางไป2ประตูต่อ2แต่กับประตูที่48ก็เป็นของทางด้านแก้วเบียงเพชรดิทธิเดชยิงได้นาทีที่28เซนเกอร์เป็นประตูที่ว่าสวยกับทางด้านเอสุราในนัดทิวาเสมอทางด้านโนฮบางไป2-2ไปต่อกันที่ประตูที่49เป็นของทางด้านสมฤทธิ์แสงวันนี้นะยิงได้นาทีที่57สวยให้กับทางด้านนงพบางในนัดเดียวเสมอกับเอสโซล่าเอฟซีไป 2-2 ไปต่อที่ประตูปิดท้ายของอาทิตย์ที่6เป็นของทางด้านจำบันประเสริฐยิงได้นาทีที่61สวยให้กับทางด้านนงพบางไล่ตีเสมอทางด้านเอสโซล่าเอฟซีไป2ประตูต่อ2ซึ่งนี่ก็เป็น11ประตูและเป็นประตูที่40จนถึงประตูที่50ในลาวลีกฤดูกาล2023ส่วนประตูที่1หาประตูที่39สามารถไปเบิ่งคลิปย้อนหลังหรือไปเบิ่งใน description ที่พวกเรามีการแปะลิงก์ไว้ให้เบิ่งไปเบิ่งนำกันได้เลยเนาะ